ผมวันนี้เราได้มาติดตามเทิดศักดิ์เจมันในที่ปักกิ่งเราครับผมครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เพิ่งเซ็นสัญญามาก็2,000ล้านบาทครับสำหรับก็รู้สึกเงินส่วนนี้คุณไม่เอาครับคุณจะเอาไปบริจาคที่ที่ประเทศไทยใช่ครับจะบริจาคให้เด็กการกุศลครับคิดว่าเซ็นสัญญามาครั้งนี้เพื่อเซ็นมาพร้อมกับน้องคนนี้ใช่ไหมครับนักบอลบราซิลครับเทียโก้คุณปู่ครับครับผมกับผมตั้งใจนะโอเคก็ขำครับขำตั้งใจนะก็เซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับก็คิดว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับก็คิดว่าจะเอาพาทีมเทอร์รีคว้าแชมป์ไชน่าลีกให้ได้ครับผมคิดว่าใส่หมวกทำไมอะครับก็คือผมอยู่อากาศไทยมาคือไปเล่นที่เมืองไทยมานานครับก็มาเซ็นสัญญาครั้งนี้ก็2,000 ล้านบาทก็คิดว่า